เราจะไปชมกันต่อกับทริปสายใต้ทะเลสาบไบคานประเทศรัสเซียเที่ยวทะเลสาบน้ำแข็งอุณหภูมิลบ20องศาและกิจกรรมมากมายที่เมืองลิทเวียนกาจาก 20,000 บาทตอนนี้เหลือเงิน 5,000 กว่าบาทกับกิจกรรมต่างๆใน4วันจะใช่พอหรือไม่ไปดูกันต่อเลยครับในทัวร์ใบแดก EP 2ทะเลสาบไบคานงบ 20,000 บาทตอนจบวันที่4ของการเดินทางวันนี้เราจะไปทัวร์สายใต้ของทะเลสาบไบคานกันครับเช้าวันนี้ที่พักก็ได้เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ก็เป็นอาหารเช้าง่ายๆราคานั้นก็ได้รวมในค่าที่พักแล้วครับเมื่อทานอาหารเสร็จเราก็ออกเดินทางด้วยรถที่เราดีลกับทางที่พักไว้เหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้เราไปทัวร์เกาะใต้กันนะครับเกาะใต้นี่จะเป็นเกาะที่ทางที่ใต้จะสวยมากเป็นน้ำแข็งนะครับผมเราก็เลยต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยครับเตรียมเสื้อผ้าครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนถ่ายรูปที่นู่นนี่เบียร์แล้วก็นี่อุปกรณ์กล้องครับน้ำปลาก็มีครับผมวันนี้เราขอเหมาเพิ่มเอ็กซ์ใต้อีก2ชั่วโมงเราจะกลับมาบานทุ่มหนึ่งถ้าเราจะถ่ายพระอาทิตย์ตกที่นู่นนะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยกันแล้วก็แก๊งเราเดี๋ยวลงมาครับไปครับและค่ารถของทริปสายใต้ก็จะราคาเท่ากับทริปสายเหนือครับอยู่ที่ 8,500 รูเบิลเมื่อรวมค่าธรรมเนียมการเข้าแล้วก็จะตกอยู่ที่คนละ623บาทครับเราก็ออกเดินทางกันแล้วแต่แม่ดูเหมือนแต่ละคนนี่ยังไม่ตื่นกันดีเลยนะครับเนี่ยมากันที่จุดแรกกันเลยครับตอนนี้เราอยู่จุดศาลาชมวิวที่ไบคานนะครับอันนี้เรามีกิ๊กทุกคนไทยนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้จุดแรกเขาให้เวลาเรา20นาทีตอนนี้น่าจะผ่านไปแล้วประมาณเกือบ10นาทีนะครับเดี๋ยวโอเคเราถ่ายรูปรวมกันดีกว่ามาครับเจอครับผมเจอเราถ่ายยังนี่ขอบคุณที่ทักนะครับมีหลานบอกมีลูกมีหลานสดๆบอกได้ครับมีหลานสาวน่ารักน่ารักได้เลยนะครับยินดีครับชาตินี้ของอีแย่มากหนึ่งสองเสือกไม่มีลูกสาวลูกชายก็เลยครับแต่งงานแล้วคนขับรถเรานี่ซิ่งมากครับเพราะวันนี้อาจอมลูกชายลุงเหนี่ยมนามสมมุติเป็นคนขับครับซึ่งถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เราสโลไลท์ค่อยๆไปค่อยๆย้ายจุดแต่วันนี้ครับคนขับรถเราเขาจะโชว์การดิฟนะครับสงสัยว่าอาจอมคงเห็นพวกเราหลายคนยังไม่ตื่นก็เลยขอปลุกทุกคนด้วยการโชว์ดิฟรถบนน้ำแข็งกันครับและนี่ครับอาจอมเทพเจ้าดิฟสายฟ้าแห่งไบคานไปจุดที่2กันเลยดีกว่าครับเรามุ่งไปทางใต้ที่เกาะโอกอยหรือแหลมมังกรเป็นแลนด์มาร์คทางทิศใต้ของทะเลสาบน้ำแข็งไบคานครับเกาะโอกอยนี่จะเป็นเกาะเล็กกลางทะเลสาบนะครับวันนี้เราก็จะวนๆอยู่แถวนี้กันเยอะหน่อยนี่ก็นึกว่ามาถ่ายแบบกันนะครับถ้าโพสนี่ให้ชนะเลิศกันไปเลยแต่ละคน
นี้เราอยู่ที่สตูป้าแล้วหรือสตูเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับซึ่งเขาจะพาเรามาเพื่อไหว้เอาเลิกเอาชัยครับอันนี้คือวิวพาโนรามาของที่นี่ครับเราจะสังเกตเห็นรถนะครับที่เขาจะขับทัวร์ถ้าหน้าร้อนตอนนี้จะเป็นน้ำเลยครับตอนนี้จะเป็นน้ำแข็งอันนี้จะเป็นแบบจุดที่ดูวิวได้แบบ360องศาอยู่หน้าห้องน้ำครับที่นี่จะเป็นรอบเกาะยาแล้วมีสโตป้าข้างบนเขาจะไม่ให้เราบอกว่าห้องน้ำตาบอกว่าตามธรรมชาติเขามีห้องน้ำละสองห้องข้างในจะเป็นต้นนังยองเป็นไม้ก่อและข้างล่างเป็นดำนะครับตอนนี้เราออกดูทะเลสาบแล้วนะครับใช้เรือเพื่อนน้ำแข็งของเราโอเคเชิญครับทุกคนลงมาเรามาวนกันมาดูข้างล่างของเกาะโอกอยกันบ้างมันก็เขาหาลุมให้เราแล้วเราก็จะเข้าไปในหลืบนะครับข้างในหลืบเนี่ยจะมีน้ำแข็งย้อยอยู่แต่ ไม่ได้ถ่ายตอนเดินเข้าไปครับก็จะขอถอยหลังพาเพื่อนๆเข้าไปดูแล้วกันอาจอมพาเรามาถึงตรงนี้น่าจะเป็นจุด3จุด4อันนี้จริงแล้วเป็นเขาดากอนแต่ด้านหลังเราจะอยู่เขาถึงทุ่มหนึ่งนั้นวันเนี้ยเดี๋ยวหลังจากจุดนี้น่าจะกินข้าวกันเราก็มีไม้กวาดมาเองด้วยนี่คือการจะมาที่นี่นะครับคือพอหิมะปกคลุมเนี่ยถ้าเราอยากเห็นใสๆเป็นน้ำแข็งเราต้องซื้อไม้กวาดมาไม้กวาดที่นี่ก็งั้นไม้กวาดที่นี่อันเราตกประมาณ200รูเบิลก็คือประมาณ100บาทเรากำลังทำพื้นที่น้ำแข็งนี่นะคะเขากำลังกวาดเลยไม่ร้อนเลยช่วง 2-3 วันนี้หิมะก็ตกตลอดครับการที่เราอยากได้รูปสวยเห็นพื้นน้ำแข็งเนี่ยเราก็ต้องทุ่มเทกันหน่อยส่งต่อให้แม่บ้านนะคะส่งต่อให้แม่บ้านทีมแม่บ้านก็เป็นปกติครับการท่องเที่ยวสายธรรมชาติเราไม่สามารถกะเกณฑ์เรื่องดินฟ้าอากาศได้เราก็ต้องท่องเที่ยวให้คุ้มกับสิ่งที่มันมีนี่แหละครับตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบใบคานนะครับเดี๋ยวเราจะถอดเสื้อผ้าค่ะพี่เขากำลังถ่ายถอดผ้าด้วยช่วงนี้ผมของดการบรรยายครับให้ภาพมันเล่าเรื่องไปนะครับรถกายก่อนขับรถเรานะครับโอเคโอเคสิคุณได้เกมวิ่งจิ๋วโอเคแล้วมันก็จะอยู่อยู่โอเคขอบคุณโอ้โหโอ้โอเคมีโอเคโอเคเขายังไม่ดูดเลยดูดแล้วถ้าเดี๋ยวเขาได้ดูดยังไม่ดูดต้องใช้ลิ้นด้วยดูดกูไม่ดูดรูเดียวกับมึงโอเคครับอันนี้คือใบคานไอวอดก้าเป็นวอดก้าที่ขึ้นชื่อของใบคานนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เทศบาลใบคานแต่ก่อนที่เราจะกินเนี่ยสำหรับคนที่จะมาเที่ยวใบคานครับอันนี้เป็นศาสตร์ที่ต้องรู้ไว้เป็นความเชื่อเรื่องนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับคือความเชื่อของคนที่นี่คือก่อนเราจะกินครับเราต้องให้เจ้าที่ก่อนวิธีการนะครับเราจะใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางแตะเข้าไปวนครับพอวนเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเขาก็สะบัดขึ้นฟ้าให้ครบ4ทิศนะครับ
ดูปลาครบสี่ทิศเนี่ยใช่ไหมจอมจอมกุ๊ด yes yes จอม yes yes โอเคเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับหลังจากนั้นเราถึงจะกินได้มาใบคาอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้ครับเห็นบ้างไหมครับไอซ์สเก็ตครับถ้าอยากมาเล่นมันจะมีทัวร์ล้มจะมีทัวร์ที่ซื้อมาพร้อมกับเขาจะมีไอซ์สเก็ตบริการนะครับแต่เราไม่มีเพราะเราไม่ได้ดีลมาเพราะว่าแค่ถ่ายรูปแค่ถ่ายรูปเปลี่ยนเสื้อผ้าเราก็ถ่ายไม่ทันแล้วครับนั้นเราก็เลยไม่ได้เล่นเรียกว่าที่ทะเลสาบใบคาเนี่ยมีกิจกรรมให้เราทำมากมายกันเลยทีเดียวอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือการเดินแท็กกิ้งเดินข้ามทะเลสาบน้ำแข็งนะครับส่วนใหญ่จะเดินกันประมาณ80กิโลเมตรแล้วก็จะเดิน 3-4 วันระหว่างทางก็แคมปิ้งกันการทะเลสาบน้ำแข็งซึ่งผมเองก็คิดว่าวันหนึ่งก็คงอยากจะมาทำแบบนี้สักครั้งข้อมูลที่ได้ก็มาจากการคุยกับเขาเหรอครับเปล่าครับหาในเน็ตครับตอนนั้นเท่าที่จำได้ก็เป็นการแค่ทักทายกันครับเราวนกลับไปที่เกาะโอกอยกันอีกครั้งคราวนี้เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมมังกรครับที่นี่คือแหลมมังกรแห่งทะเลสาบใบคานเราอยู่ที่แลนด์มาร์คของใบคานนะครับด้วยความที่เราจะถ่ายแลนด์มาร์คตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยเราอยากได้ให้มันเป็นพื้นน้ำแข็งแต่ตอนนี้เนื่องจากมันมีหิมะเยอะแล้วฝังตัวนานเราเลยต้องทำการกวาดเองครับมาเที่ยวหรือเปล่าประมาณนึงครับเดี๋ยวเราจะลงน้ำเพื่อให้มันเกิดความเงาขึ้นนะครับน่าเสียดายมากครับเราจ่ายค่าเวลาเพิ่มเพื่อเอาแสงอาทิตย์ตกแต่เมฆก็บังแสงอยู่ตลอดเราก็ถ่ายรูปตามสภาพที่แสงอำนวยกันไปครับและเมื่อพระอาทิตย์ตกไปเราก็ได้กลับมายังที่พักและทานมื้อเย็นกันที่ร้านเดิมและแวะซื้อเครื่องดื่มเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็จะเหลือเงินอยู่ที่คนละ 4,474 บาทกับ3วันที่เหลือมากันที่วันที่5ครับวันนี้เราจะเดินทางกลับเข้าสู่เมืองแล้วค่ารถขากลับเราเลือกแบบเหมาครับเพราะว่าเราจะได้กำหนดเวลาการออกได้ครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะกลับเข้าไปสู่เมืองอีกุตอีกครั้งหนึ่งจากที่เราเที่ยวมา3วันที่นี่นะครับโดยที่เป็นการทัวร์เกาะเหนือ1วันใต้1วันแล้วก็เป็นวันพักผ่อนหัวท้ายนะครับนี่คือรถที่มารับเราเป็นคันเดียวที่เรามาครับแต่ตอนเรามาเรามาโดยการที่เป็นพับบิกเนี่ยตกคนละประมาณ500บาทแต่ขากลับเนี่ยเรามี7คนเราเหมาทั้งคันเนี่ยเราจะโดนไปตกประมาณคนละ1,000ครับพันนิดๆไม่รวมค่าโหลดกระเป๋านะครับตอนจอมมาเขาคิดค่าโหลดกระเป๋าไป125บาทอันนี้หมดฟรีเปล่าอันนี้ยังไม่รู้ครับเพราะว่าเขาเหมา 15,000 บาทก็ต้องดูว่าเขาจะเก็บเงินเราอยู่15,000เลยเหรอได้อยู่15,000รูเบิลก็จ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงครับก็จะตกอยู่ที่คนละ868บาทตอนนี้งบทุกคนก็จะเหลืออยู่ที่คนละ 3,606 บาทแล้วก็เดินทางเข้าสู่เมืองกันเลยดีกว่าครับอร่อยไหมครับร้านนี้ดีครับจริงๆคนแวะร้านนี้แต่ขามาแล้วครับอันนี้เราอยู่กลางทางระหว่างไปเมืองอีคุตครับก็แวะร้านอาหารร้านนี้ใช้ได้มีอาหารหลากหลายรอมาแวะแม่งเป็นขนมปังโอเคการเดินทางเข้าสู่เมืองทั้งหมดก็ราวๆ5ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงที่พักในเมืองอีคุตกันแล้วครับตอนนี้เราถึงที่พักต่อคืนสุดท้ายนะครับตอนนี้เราจองผ่านบุ๊กิ้งเรากำลังพยายามติดต่อให้เขาลงมารับเราเพราะเนื่องจากเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับนั้นการเป็นอพาร์ตเมนต์เขาเสียคือเรื่องของเซอร์วิสในการเช็คอินเราจะต้องติดต่อเจ้าของห้องให้ได้เมื่อเรามาถึงนะครับซึ่งที่นี่เขาไม่ได้ให้วัดแอปเราจากที่อื่นเขาให้วัดแอปเราที่นี่เราติดต่อผ่านแอปบุ๊กิ้งดังนั้นเมื่อวานเราบอกเขาแล้วเราถึง3โมงแต่ตอนนี้เรามาถึงมันประมาณ4:15แล้วเราก็พยายามส่งความบอกก่อนหน้านี้ว่าจะ4:30ก็เลยต้องรอครับเพราะเรายังบอกเขาไม่ได้เพราะเราไม่ได้ซื้อซิมรัสเซียด้วยยิงมันสามารถโทรได้แต่เนื่องจากครั้งนี้เราใช้วัดแอปตลอดก็เลยไม่ซื้อซิมรัสเซียครับ
ที่พัก2คืนสุดท้ายเราเลือกใจกลางเมืองเช่นเคยเพื่อที่จะเดินไปในสถานที่ต่างๆได้ง่ายนะครับโดยราคาก็จะตกอยู่คืนละราวๆ200บาทต่อคนกลับมาถึงเมืองอีคุณแล้วหลังจากที่เรานั่งรถเมื่อเช้ามาแล้วตอนนี้จะเป็นถนนคนเดินของที่นี่นะครับจะมีชื่อเรียกว่า130อะไรทั้งอย่างนี่แหละคาราวาลอ่านไม่ออกมันเป็นภาษารัสเซียซึ่งตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่มีช็อปมีห้างสรรพสินค้านะครับจากที่พักเราก็จะเดินมาที่นี่ประมาณ1กิโลเมตรครับก็จะมีพวกรถดีบนหมวกก็จะเดินชิวๆวันนี้อากาศดีครับลบ 5ทำให้เดินแบบสบายไม่หนาวมากนี่คือจะเป็นบาร์ก็คือมันไนท์ไลท์ได้นะครับค่ำๆห้างปิด4 ทุ่มเมื่อมาที่ห้างเราก็เลือกซื้อมื้อเย็นกลับไปทำกินเองครับเพราะว่าทริปนี้เรามีแม่ครัวทั้ง2คนและที่สำคัญครับโซนนี้ราคาถูกมากครับขวดนี้แนะนำเป็นของฝากครับเป็นขวดน่ารักน่ารักวอดก้าแม่ลูกดกตกขวดหนึ่งก็ประมาณ360กว่าบาทไทยครับพอกลับมาถึงห้องเราก็เลยไม่พลาดที่จะลองของดีของที่นี่ครับหลังจากนั้นก็เป็นอันรู้กันวันที่6ครับวันนี้เราจะไปที่ลิทเวียนก้าครับเป็นวันเดย์ทริปครับแต่ก็เกือบจะไม่ได้ไปครับเพราะรถที่เราดีลไว้รันติดต่อไม่ได้ครับโชคดีที่เมื่อคืนเราได้ติดต่อน้องที่มาทำทัวร์ที่นี่ให้ช่วยหารถให้น้องติดต่อหารถให้กลางดึกทันทีก็ขอบคุณน้องเมย์เพจตามหัวเที่ยวมาณที่นี้ครับใครอยากไปไบคานแบบมีคนดูแลพาเที่ยวราคาดีงามก็สอบถามไปที่เพจนี้ก็ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่ที่คนละ 1,934 บาทครับเอครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ไบคานมิวเซียมนะครับอยู่เมืองเลียดวิทก้าออกเสียงไม่แน่ใจเลียดเวียดก้าด้านนู้นจะเป็นโซนโมบิลก็มีน้ำแข็งนะครับอันนี้คือป้ายรถเมล์ถ้าเรานั่งรถบัสมาแล้วนี่รถตู้ของเรามาคนขับก็เหมือนเดิมครับพูดไม่ได้เลยเราจะดูกันว่าเข้าไปข้างในมีอะไรบ้างเร็วจังมาแค่นี้มันไม่เคยน่าลงมามันจับมือกันน่ะมันจับมือกันด้วยโอ้งน่ารักดีเลยดีมากเลยครับคุ้มค่ามากเลยครับเราจ่ายไปประมาณ150บาทเราได้เห็นแมวน้ำ2ตัวได้เห็นปลาอีกมากมายครับเท่านั้นนะครับจริงๆมีให้ดูประมาณนี้แล้วมีพวกที่ดำน้ำในอดีตมีเรื่องของการกำเนิดธรณีวิทยาเรื่องของโลกในยุคดึกดำบรรพ์นี่ครับแนวสาระวิชาการไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่ครับเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับเป็นฟาร์มหมาฮักกี้และฟาร์มม้าที่มีบริการลากเลื่อนครับราคาหมาลากเลื่อนเริ่มต้นที่ 1,700 รูเบิลต่อ1คนแต่แค่5นาทีครับเมื่อเราดูราคาทั้งหมดเราเลือกราคาม้า3ตัวต่อ3คน15นาทีครับ 4,500 รูเบิลต่อ3คนผมว่าแพ็คเกจนี้คุ้มค่าที่สุดพร้อมแล้วเราไปลากเลื่อนม้ากันเลยครับต่อรอบ15 ทีครับงั้นต้องมาเล่นกันนะครับและที่ดีงามกว่าม้าก็คือพี่คนคุมม้านี่แหละครับ
ดูสาวๆไม่ถ่ายกับม้ากันเลยสักคนหลังจากนั้นเราไปต่อกันอีกที่ครับเราอยู่ตลาดปลาเยเวก้านะครับตอนนี้ก็คือก็มีขายของเกลือด้วยใครที่แบบว่าอยากซื้อของที่นี่ราคาโอเคนะไม่เวอร์ในเมืองแต่ราคาสูงกว่าก็มีของหลากหลายนะครับแต่ที่จะไปทำยี่สิบตะกุยชูของดีที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือปลาโอมุนนะครับเป็นปลาตระกูลเดียวกับปลาแซลมอนก็จะมีที่นั่งให้นั่งกินนะครับรสชาติแล้วแต่คนชอบละกันรู้แต่ว่ามื้อนี้แพงสุดของทริปนี้ครับก็ตกคนละ410บาทมันแพงก็ไอ้ตรงปลาโอมุนนี่แหละครับแต่เขาว่ากันว่ามาที่นี่ต้องกินนะครับเขานะใครไม่รู้เหมือนกันนะครับไปกิจกรรมต่อไปครับก็จะห่างกันแค่เดินถนนข้ามไปเรามาดูกันครับว่ามีอะไรให้เราได้เล่นบ้างสองคน 1,500 ก็750 1,500 ก็ไม่แพงนะ750ต่อคนต่อคนเป็น2คนเขาให้บริการกว่าเหนื่อยก็ค่อนข้างเยอะแล้วนี่ตอนเล่นทำมาก็времени. Время. 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 แรกคนอื่นก็ไม่ยอมลงจากรถนะครับหลบหนาวก็อยู่บนรถพอรู้ราคาเท่านั้นแหละครับก็ต้องจัดกันไปทุกคนครับมากันที่ไอซ์สเก็ตกันบ้างก็ราคาจะตกอยู่ที่รอบละ100นิดๆราคาแบบนี้ก็อยากจะเล่นกันทั้งวันล่ะครับแต่บิดตรงที่เล่นไม่เป็นนี่แหละครับแค่10นาทีก็น่าจะเพียงพอแล้วบอกเล่นเป็นเหมือนกันไหมเหรอโอ้หลบเขาก่อนโอ้เขาประคองเอาแล้วไปนี่ดูนี่ตรงนี้เขาฟึดเหมือนกันไปเขาก็ฟึดเหมือนกันเก่งเขาคอยดูเราอยู่ใช่หรอนี่ดูพี่เล็กนี่ฮะนี่เก่งนะแชมป์โรงเรียนนี่ไอหนูแบกไม่เป็นแล้วอ่ะนี่ดูพี่เล็กนี่โอ้โหหล่ออ่ะพื้นน้ำแข็งจริงๆมันไม่เรียบเท่าลานตามห้างนะครับมันนั้นมันอาจจะต้องใช้สกิลมากขึ้นกว่าเดิมหน่อยจบเลยมาผมมาแล้วก็ขอเล่นบ้างครับแต่จริงๆก็เล่นไม่เป็นเหมือนกันครับไปครับก็ดูสภาพแล้วก็พอเท่านี้ดีกว่าเราไปดูพระอาทิตย์ตกดินกันดีกว่าครับนะครับตอนนี้เรามาถึงเช
ชสกี้สโตนนะครับจะเป็นภูเขาที่ไว้ชมวิวซึ่งวิธีการขึ้นจะมีกระเช้าขึ้นนะครับตกคนละ200บาทเข้าซื้อในนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้างบนเป็นไงนะครับเราไปไหนครับเราก็ไปไหนครับไปจุดชมวิวค่ะไปเล่นสกีครับไปสกีเล่นไม่เป็นครับก็ดูเขาเล่นกันก็พอแล้วครับแล้วตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกแล้วครับหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่พักครับแล้วตอนนี้เราก็เหลือเงินอยู่คนละ 1,124 บาทมากันที่วันที่7ครับวันสุดท้ายของทริปนี้วันนี้วันสุดท้ายครับเรากำลังจะเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อไปช้อปปิ้งซื้อของฝากกันนะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่อีฟูดแล้วนะคะตอนนี้เราจะบินวันนี้เราจะบินประมาณทุ่มหนึ่งช่วงนี้เราก็เลยมาเดินเลือกซื้อของฝากตรงที่เห็นเดินตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นตลาดกลางของที่นี่นะคะแล้วก็จะเป็นตลาดคล้ายๆตลาดสดบ้านเราค่ะแต่ก็จะมีแบบของฝากอะไรเงี้ยเยอะแยะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะเบียร์อร่อยไหมครับดีค่ะเหมือนเบียร์ช้างแล้วเราก็ใช้แอปเรียกรถมารับครับโดยเรียกรถขนของ1คันขนกระเป๋าอย่างเดียวเพราะแท็กซี่ที่นี่คันเล็กครับเราต้องเรียกหลายคันหารเฉลี่ย7คนก็ตกคนละ57บาทเองการเดินทางท่องเที่ยวทะเลสาบใบคารัสเซียของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ทริปนี้มีความสุขตั้งแต่การเริ่มวางแผนการวางงบประมาณการลุ้นสถานการณ์โควิดและเมื่อได้ออกไปเที่ยวตามที่ตั้งใจไว้ทุกอย่างก็ได้กลายเป็นความทรงจำที่ดีและเป็นอีกหนึ่งความสุขของการเดินทางตลอดไปขอขอบคุณเพื่อนร่วมทริปทุกคนที่ช่วยกันเที่ยวช่วยกันถ่ายภาพช่วยกันสร้างความบันเทิงช่วยกันแก้ปัญหาและร่วมเป็นความทรงจำซึ่งกันและกันสุดท้ายทริปกรุงเทพทะเลสาบใบคาร7วันก็ใช้เงินคนละไม่ถึง 20,000 บาทหมดไปเพียงคนละ 18,933 บาทราคานี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเกิดจากการหาข้อมูลการวางแผนและการออกแบบการเที่ยวให้เหมาะกับตัวเองและงบประมาณที่มีหากชอบการท่องเที่ยวแบบประหยัดและภาษามั่วๆแบบนี้ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับยังมีอีกหลายทริปที่อยากจะเล่าให้ฟังทริปหน้าทัวร์ใบแดก EP 3ล่าแสงเหนือที่มูมังรัสเซียโดยงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาทกินดีที่พักสวยงามเราจะใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างตอนหน้าจะพาไปดูกันครับ